ักแค่ไหนช้างยิ่งรู้สึกดีโอ้โอ้โอ้นี่จะสอนสอนพี่เจ็บนะพี่ก็บอกสอนแล้วไงพี่ทีนบอกสอนแล้วพี่ทีนจะถามเขาเรื่องชูของนาพี่ทูลแต่พี่ทีนไม่ได้บอกสอนนี่ว่าพี่ทีนจะต้องนั่งตักหรือว่าถ้าจะจูบกันขนาดนั้นอะก็ตอนที่ลิซ่าไปเมืองนอกพี่ทีนยังเรียนไม่จบเลยมาตอนเนี้ยเท่กว่าเดิมอีกลิซ่าวันนั้นที่นาเพนีไปละว่าที่ห้างลิซ่าเห็นอะไรที่มันผิดสังเกตไหมไม่นะคะตรงนั้นมันเป็นที่เปิดคนเดินผ่านไปมาก็ไม่น้อยนิสาไม่ทันสังเกตว่าเป็นตรงไหนแต่รูปนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะไม่น่าจะถ่ายได้นะนั่นสิคะคนที่ได้รูปนั้นน่ะต้องเก่งมากเลยนะคะที่ถ่ายได้โดยที่นาพิทูลกับนิสาไม่รู้ตัวนาเพนนีเขาเป็นคนถือเรื่องความจริงใจนะถ้าเขาให้ใจใครแล้วได้คำโกหกกลับมาเนี่ยชีวิตพังทุกรายแล้วถ้าลิสาช่วยสืบหาชู้คนนั้นได้พี่ทินมีรางวัลให้ลิสาไหมล่ะคะก็เท่าที่พี่ทำได้แหละค่ะงั้นลิซ่าขอมาจำไว้ก่อนได้ไหมคะเพื่อพี่ทินลิซ่าจะช่วยสืบให้ค่ะแต่สอนสอนไม่โอเคอ่ะยิ่งคิดแล้วมันก็ยิ่งน่าโมโหนะแต่พี่ชอบแบบนี้นะชอบที่คนมานั่งตักแบบนั้นหรอชอบที่สอนถึงพี่อ่ะอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยพี่ทินสอนรู้ก็รู้นะว่าพี่อ่ะเอาตัวรอดไม่ได้ถ้าครั้งหน้านี่เขาเข้ามาจู่โจมพี่นะพี่คงเสร็จเขาไปแน่ๆบทเรียนเนี่ยมีไว้ให้จำนะไม่ได้มีไว้ให้ทำซ้ำถ้าคราวหน้าลิซ่ามาอีกเนี่ยพี่จะไม่ให้เข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเลยโอเคไหมโอเคป่ะให้มันจริงเถอะรหัสผ่านเข้าข้อมูลโรงแรมในเครือทั้งหมดนี่คุณสร้อยสดอนุญาตแล้วเหรอพี่ทินอย่าทำให้แม่สอนผิดหวังนะคะไม่ใช่แค่แม่สอนนะที่จะไม่ผิดหวังที่พาสอนมาที่นี่เพราะว่าเรื่องลิซ่าใช่ไหมคิดว่าสอนจะหายโกรธเหรอแล้วสอนยังไม่หายโกรธพี่เหรพี่ใช่ไหมสอนได้นี่เลยเฮ้ยเล่นอย่างนี้หรอฮะนี่กลัวเปียกใช่ไหมมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยกลัวเปียกมาใช่ไหมฮะอ๋อ
ยังไม่ตื่นพี่จะจูบไหมไม่แกล้งหลับต่อแล้วเหรอพี่มีอะไรทำไมถึงมาหาสร้อยตอนนี้ถึงพี่ไม่มีอะไรพี่ก็มาหาสร้อยเสมอแหละที่มาดึกขนาดนี้แค่มาหยอดแค่นี้หรอนี่ในสายตาของสร้อยอ่ะพี่เป็นคนชอบหยอดไม่จริงจังไปแล้วเหรอเนี่ยพี่นพเลิกทำตัวเป็นวัยรุ่นได้แล้วรอยที่หน้าผากมันฟ้องว่าพี่หมดวัยที่จะมาทำตัวคิกคักน่ารักได้แล้วนะ20ปีก่อนน่ะพี่ทำตัวก็ไม่ถูกใจสร้อยมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ถูกใจอีกงั้นเหรอนี่พี่นกไม่ต้องมาแสดงเลยสร้อยรู้ว่าพี่แกล้งแต่งงานกันนะพี่จะดูแลสร้อยอย่างดีที่สุดเลยพี่ขออย่างเดียวสร้อยหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ได้ไหมก็ถ้าพี่ยอมอยู่แบบสี่คนผัวเมียได้สร้อยก็โอเคถ้าพี่ยอมได้เนี่ยสร้อยก็จะแบ่งให้พี่อาทิตย์ละวันเพราะว่าสร้อยคงต้องเอาใจปัดกับคุณพี่ทูลเขามากหน่อยสร้อยสร้อยมีความสุขเหรอกับชีวิตที่อยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้ต่อหน้าอย่างรับหลังอีกอย่างหนึ่งชีวิตแบบนี้เหรอที่สร้อยมีความสุขอ่ะให้พี่ได้ดูแลสร้อยเถอะนะสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำของใครเปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นคนไร้รายเมื่อความฝันนั้นพังกับตาบ่มชีวิตด้วยความแค้นที่อัดแน่นในใจเจ็บเท่าไรเอาคืนยิ่งกว่าเฝ้ารอคอยการชดใช้วอดวายอย่างช้าๆให้เธอทุกข์ไปจนวันสุดท้ายพี่เคยยอมแพ้แล้วก็ปล่อยให้สร้อยหลุดมือไปแล้วแต่ว่าคราวนี้พี่จะไม่ยอมแพ้คุณอยู่ที่ห้องคนเดียวหรือเปล่าฉันอยู่คนเดียวค่ะแล้วคุณอยู่ไหมสิ่งที่เคยทำกับฉันรับมันขึ้นกลับไปสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ